ัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดปราจีนนะคะไปซื้อทุเรียนหมอนทองคือเราอ่ะเป็นคนชอบทุเรียนหมอนทองปราจีนมากแก่แล้วที่กรุงเทพเนี้ยมันไม่มีเลยทุเรียนหมอนทองปราจีนส่วนใหญ่จะเป็นจันทร์และยองนะคะก็หากินยากมากบางทีเจอก็กลัวจะเป็นของปลอมเนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่สวนเลยนะจ๊ะบุกสวนกันเลยวันนี้จะไปสวนที่ปราจีนเลยนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองที่อายุมากกว่า60ปีวันนี้เรามากันที่สวนวันเพ็ญนะคะทุกคนสามารถมาที่สวนได้เลยเขาจะขายหน้าสวนเลยแบบนี้นะครับอันนี้ที่เราจองไว้แน่นเลยใช่ค่ะรู้เลยเดินเข้ามา เขาจำได้เลยอ่ะนี่ที่เราจองไว้นะคะตอนนี้คนก็คือมุงกันเต็มสุดฤทธิ์เลยนะคะโชคดีที่เราจองไว้นะคะไม่งั้นก็คืออาจจะไม่ได้ทานนะคะอันนี้คือพวงมณีอันนี้กี่วันกินได้ค่ะ3วันโลละ150เหรอคะอุ้ยลูกน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือก้านยาวนะคะดูดิยาวจริงจังมากก้านยาวนี่โลเท่าไหร่อ่ะคะก้านยาว450 450โลละ450ยาวแป๊บนึงนะคะได้จ้าอันนี้ก็คือหมอนทองเหรอคะหมอนทองค่ะอันนี้คือโลเท่าไหร่อ่ะอันนี้170ค่ะอันนี้250ลูกน่ารักมากเลยอ่ะก้านยาวเหลือลูกเดียวนะคะข้างหลังอันนี้มีอยู่4ลูกก็คือมีคนจองแล้วนะคะขนาดเรามาถึงประมาณ11โมงอ่ะก็คือไม่ทานก้านยาวคือหมดแล้วเหลือลูกเดียวก็คือเดี๋ยวให้น้องวันเดอร์พีทไปน้องวันเดอร์พีทนางชอบกินก้านยาวแต่เราอ่ะชอบหมอนทองมากกว่านะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบ170ไปด้วยไปลองกินดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาแกะให้ลูกหนึ่งแบบลูกกับกำลังน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูว่ารสชาติเป็นไงรวมๆแปลว่าสุกท่านแน่นๆแปลว่ายังไม่สุกใช่ค่ะอันนี้เด็ดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตัดมาเมื่อวานตัดมาเมื่อวานอันนี้คือเสียงแบบนี้เหรอคะฟังนะครับอันนี้คืออินได้โอเคถ้ากินแบบกรอบนอกอันนี้แล้วพวกนี้นะคะยังกินไม่ได้ยังค่ะไม่เอากินได้เลยนะกินได้ยังไม่เอาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันกินได้เอาแค่วันนี้วันเดียวได้เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้2วันนี่ก็ 2-3 วัน 2-3 วันโอเคพรุ่งนี้ยังพอได้อยู่นะได้ได้พรุ่งนี้ก็มีโอเคอันเนี้ยมีเสียงพรุ่งนี้ได้อ๋อโอเคประมาณอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลยเหรอก็มันเสาร์อาทิตย์จันทร์อ๋อ นี่เดี๋ยวเราจะให้เขาปอกให้กินวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเราอยากมากตอนนี้คือหน้ากลมมากกินทุเรียนทุกวัน ได้ไหมอ่ะแข็งไหมอุ้ยอันนี้ได้ได้เนาะไม่แข็งไม่แข็งปอกเลยค่ะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย2โลค่ะ2โลพี่คะอยากทราบความแตกต่างอีแบบ60ปีเนี่ยกับธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไง60ปีมันเป็นอายุต้นค่ะ60ปีเป็นอายุต้นแล้วรสชาติทุเรียนล่ะคะมันจะเนียนกว่าเนื้อมันจะละมุนยังไงอ่ะเนียนกว่าเนื้อมันจะเนียนมันจะกรอบข้างนอกหน่อยนึงเหมือนนางไก่อ๋อเหมือนนางไก่มันจะนุ่มเนียนละลายในปากโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเกิดว่าต้นธรรมดาทั่วไปมันก็จะสู้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแต่คนกินธรรมดาค่ะอ๋อกินธรรมดาธรรมดาธรรมดาของเรามันตัดจัดค่ะเนื้อจะหวานมันโอ้ยเห็นไหมโอ้ยนี่เรามาเจอเจ้าของสวนเลยคุณแม่วันเพ็ญค่ะคือเราอร่อยกว่าแน่นอนเพราะเราตัดแก่เลยใช่ไหมคะใช่ของปลาจีนมันรสชาติเหมือนนนท์ค่ะใช่ไหมแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันแก่ไม่แก่ตอนอยู่บนต้นอ่ะเราเคาะไม่ได้เราเคาะ1เคาะ2ดูสีผิวเหรอคะสีผิวเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลตามร่องค่ะอ๋อแล้วก็ทำให้ร่องมันนูนอุ้ยนี่ร่องเห็นมั้ยได้แล้วปีเห็นไหมเนาะเนื้อเขาจะเนียนโอ้จริงอ่ะเป็นมันเลยอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะจะกินไปอ้าวเฮ้ยแม่งจืดงั้นงอกเลยนะเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคือแบบอันนี้เราแกะกินตรงนี้เลยนะคะอุ้ยดูดิแบบน่ากินมากเลยอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองตรงนี้เลยนะคะมันมีความหอมที่แบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นทุเรียนที่แบบว่าคนอื่นอ่ะที่อื่นอ่ะมันจะไม่หอมแบบเนี้ยไอ้ดูของพี่เขายังหอมมากมันจะมีกลิ่นหอมของมันนะคะเนาะมันจะหอมแบบหอมเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ดูสีเนื้อนะมันจะไม่ได้เหลืองแบบส้มแบบเหมือนพวกพวงมณีพวกทุเรียนอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยก้านยาวอันนี้มันจะแบบว่าสีมันแบบดูเหมือนมันจะแบบไม่น่าจะอร่อยอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมาก
ดีมากเลยอ่ะตอนเนี้ยที่เรากินอยู่อ่ะมันคือแบบ the best อยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้กิน170กับเราต้องกินเราที่ยับกันเนาะว่ามันอร่อยขนาดไหนแกดูเม็ดดิเม็ดนิดเดียวเองอ่ะมันก็สีน้ำตาลเข้มมากอันนี้แบบ170นะคะดูดิเนื้อสวยมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยแกดูยายเขาใช้มีดดิมีดอันเล็กนิดเดียวอ่ะแต่ว่าปอกเก่งมากเนาะแล้วดูเขาไม่ต้องใช้ถุงมือเลยนะดูมือแบบมือสดอ่ะมือเปล่าๆอ่ะสุดยอดมากไม่เจ็บเลยหรอคะเจ็บชินแล้วชินแล้วใช่ไหมแล้วรู้ได้ไงว่าทุเรียนตรงไหนเป็นของปาจีของจังหวัดอื่นของปาจีของจันทร์เขาจะป่องๆค่ะทรงไม่เหมือนกันทรงมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อดูทรงได้ปาจีเขาจะออกยาวอ๋อท้องไม่ป่องวิธีการเคาะทุเรียนนะคะเมื่อกี้สืบถามมาแล้วนะคะถ้ามันดังปุ๊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 แปลว่าสุกแล้วกินได้แล้วถ้าดังป๊อกป๊อกยังกินไม่ได้แปลว่ามันยังดิบอยู่นะคะต้องฟังด้วยนะปุ๊หรือป๊อกนะคะถ้าป๊อกก็แปลว่าชนะนะคะเพราะว่าปอกกาวนี่ปอกหรือปุ๊พรุ่งนี้อันนี้พรุ่งนี้โอเคเอาไปถ้าจะสุกมันก็อันนี้ของอันนี้อันนี้คือสุกนี่นะอ๋อเป็นบัคเสียมาต่างกันใช่โอ้ยดูดินี่ปูนึงสวยมากเป็นไงบ้างอธิบายมันไม่เหมือนพวกระยองจันจริงๆเนาะใช่ไหมมันไม่เหมือนพวกระยองจริงๆเนาะมันจะแบบมีความหวานมันกว่าใช่ปะฟินไหมไม่มีกลิ่นหวานมันเนาะต้องให้เนาะแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะเม็ดนิดเดียวเองแล้วดีเม็ดน้ำตาลมากเลยอ่ะอุ้ยเห็นไหมขนาดคนไข่ทุเรียนยังต้องมากินทุเรียนที่นี่เลยอย่าตามเธอมาต้องให้อ่ะแล้วแค่ดูลูกเนี้ยคือแบบมีเนื้อเยอะเหมือนกันเนาะขนาดลูกเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่น่าจะมีเนื้อเนาะเห็นภูเล็กนะแต่เนื้อแบบโอ้เนื้อเยอะมากเอาแล้วเจ้าของสวนพองผาภูมิติดใจแล้วเอาเพิ่มอีกแล้วนี่มีการเอาเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเอาเป็นอร่อยตอนนี้เอาอันใหญ่แล้วละตอนแรกเอาลูกเล็กๆเอาลูกเล็กๆพอได้ชิมเสร็จเอาลูกใหญ่เลยค่ะอันนี้คือโลละ170เราจะมาเทียบกันว่ามันต่างกับ250ยังไงนะคะมันก็อร่อยนะมันก็อร่อยแต่ว่ามันแค่สู้ไม่ได้หาแสบก่อนแกนี่ดูเนื้อโอ้ยเนื้อสวยมากคือมันอร่อยแต่ว่ามันก็ยังสู้250ไม่ได้250มันจะมีความเนียนละมุนนุ่มนี่170ก็อร่อยเหรอจอยเดี๋ยวพี่อ้ําจะสรุปให้ฟังนะคะทุเรียน170กับ250มันต่างกันยังไงสําหรับพี่อ้ํานะพี่อ้ําว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากแกคือรสชาติอ่ะมันมีความแบบคล้ายกันมากแต่ว่า250อ่ะมันจะมีความนุ่มละมุนแล้วก็มีความแบบหวานกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า170อ่ะมันจะมีความมันกว่านิดนึงแต่ว่าอะไรนะเปลือกอ่ะ250อ่ะมันจะมีความบางกว่าคือลูกไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเนื้อเยอะมากแล้วก็เม็ดเล็กมากแล้วมันจะมีกลิ่นหอมถึงว่ามันจะสุกแล้วอ่ะมันก็ไม่เหม็นนะคะแต่ถ้าเกิด170อ่ะถ้ามันสุกมันจะมีกลิ่นนิดๆนะคะแต่ก็ยังกลิ่นไม่เหม็นเท่ากับแบบทั่วไปที่เราซื้อตามตลาดนะคะแล้วที่เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลคือสุกจากต้นแล้วนะคะถึงเอามาขายมันก็เลยจะมีความอร่อยหวานมันครบเครื่องมากๆเลยนะคะใครที่ชอบทุเรียนนะคะอยากมาปาจีนมาซื้อที่สวนนี้นะคะสามารถมาได้เลยหรือว่าไม่สะดวกมาก็สั่งเคอรี่ได้นะคะเพราะว่าที่เนี้ยเขามีบริการส่งเคอรี่ด้วยนะคะข้างหลังคือกล่องพัสดุเยอะมากนะคะก็มาสั่งได้ที่อ้ําขึ้นลิงก์แฟนเพจของสวนวันเพ็ญให้นะคะก็เข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูต้น60ปีกันดีกว่าว่าต้น60ปีของเจ้าตัวโล250เนี่ยมันสูงขนาดไหนแล้วต้นมันเป็นยังไงมันถึงได้60ปีคืออายุเยอะกว่าเรามากเลยนะคะมันจะแก้ขนาดไหนมันจะสูงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะอุ๊ยอันนี้กี่ลูกคะเนี่ย2ลูกอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะเนื้อดีมากเลยทำไมลุงแกะเก่งจังเลยอ่ะนี่นะคะฝีมือคนแกะนะคะอันนี้เป็นลุงเจ้าของสวนนะคะปลูกทุเรียนมาแล้ว100กว่าปีเอ้ยเหี้ยนี่นะคะอันนี้คือโลละ250 7,000 ถ้วนค่ะอุ๊ย 7,000 ถ้วนเขาลดให้105บาทดีใจมากแกก็เธออยากซื้อทุเรียนที่ 7,000 น่ะสู้ป่ะล่ะดูสิน้องน่ารักมากเลยอ่ะช่วยหิ้วมาด้วยอ่ะเพราะว่าพี่อ้ําหิ้วไม่ไหวซื้อเยอะเกินนะคะเขาใจดีมากเมื่อกี้อีกลังหนึ่งนะคะคือซื้อเหมือนเอาไปขายเลยอ่ะคือมันอร่อยจริงซื้อหยุดไม่ได้ยิ่งคนมาเยอะๆแล้วเรามาก่อนเราชนะเราต้องเอาให้หมด ปิดไม่ได้
มีความแบบเฮ้ยน่ากินมากๆเลยนะคะนี่ว้าวดูเม็ดดิเม็ดคือแบบว่าสีน้ำตาลเข้มมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ดูดิเห็นปะเนื้อมันจะมีความแบบว่าเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะสัมผัสแล้วแบบนุ่มละมุนมือมากๆเลยแกดูดิเห็นปะโอ้โหมีความแบบหอมหวานมันรสชาติดีมากมันนุ่มละมุนไปหมดเลยอ่ะคือปกติทุเรียนทั่วไปอ่ะถ้าเรามากินบนรถแบบเนี้ยนึกถึงกลิ่นได้ปะกลิ่นมันจะแบบเหม็นตลบอบอวลในรถนึกออกใช่ปะคนที่แบบไม่ได้กินอ่ะมันจะรู้สึกแบบกลิ่นทุเรียนกูอยู่ไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทุเรียนปลาจีนไม่มีกลิ่นแบบนั้นเลยค่ะคือกินไม่เหม็นเลยคืออันนี้พี่อ้ําแบบว่าสุกกําลังกินอ่ะก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะชอบมากแล้วแบบลูกอ่ะคือปกติหมอทองบางที่อ่ะเราดมกลิ่นแล้วแบบเริ่มหอมๆแปลว่าสุกก็ผ่าได้แต่เจ้าเนี้ยทุเรียนปลาจีนดมกลิ่นไม่ได้นะคะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสุกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นแบบว่าหอมออกมาจากลูกอ่ะเราจะต้องผ่าดูเท่านั้นแล้วก็เคาะฟังเสียงเอาซึ่งเจ้าของสวนบางทีก็แบบเคาะไปเคาะมาก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันแบบเฮ้ยสุกปะวะหรือว่าไม่สุกปุ๊หรือเปาะอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ต้องคอยแบบสังเกตดีๆฟังแล้วก็ต้องผ่าด้วยถ้าเกิดว่าฟังอย่างเดียวบางทีก็ไม่ 100% อร่อยอ่ะหมอนทองปลาจีนเลิศแกคือแบบว่าฟินมากฟินมากๆเลยนะคะทุเรียนรอบนี้นะคะคือแบบฟินสุดไปเลยแกมันอร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะคะทุเรียนหมอนทองแต่ละที่นะรสชาติมันก็จะแตกต่างกันเนาะถ้าใครเคยกินทุเรียนปลาจีนเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันดีมากมันมีความหวานความมันความละมุนมันเหมือนแบบเป็นนมๆอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากคือมันอร่อยกว่าหมอนทองทั่วไปที่เราเคยกินนะแกคือในกรุงเทพอ่ะหาที่ไหนไม่ได้เลยที่อร่อยเท่านี้นะคะที่นี่คืออร่อยจริงๆคือรสชาติดีมากแกกินหน้าสวนพี่คือแบบว่าโอ๊ยฟินเลยฟินมากกินไม่หยุดเลยนะคะลูกหนึ่งหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ซื้อไปอีกหลายลูกเลยนะคะหมดไป 7,000 เนาะเยอะมากนะสำหรับพี่อ้ํามา 7,000 เพราะช่วงเนี้ยแบบอยู่บ้านเฉยๆอ่ะก็ประหยัดเงินเนาะแต่แบบมันอยากกินนานๆมาทีอ่ะแกก็ต้องให้คุ้มค่าน้ํามันเนาะแกใครที่แบบเคยกินทุเรียนหมอนทองปลาจีนอ่ะจะต้องแบบเข้าใจอ่ะว่าทำไมพี่อ้ําถึงชอบถึงคลั่งไคล้ถึงบ้าขนาดนี้นะคะคือต้องไปลองอ่ะต้องลองเองถ้าใครเคยลองจะรู้เลยว่ามันอร่อยจริงๆนะคะมันแตกต่างจากทุเรียนหมอนทองจังหวัดอื่นมากๆเลยอ่ะแต่ละหมอนทองแต่ละที่เนี่ยมันจะมีแบบความแตกต่างกันนะแกนึกออกใช่มั้ยเพราะว่าดินด้วยอะไรด้วยเนี่ยหลายๆอย่างมาทําให้ทุเรียนเนี่ยมันมีรสชาติที่แตกต่างกันอันดับ1ในใจพี่อ้ําทุเรียนหมอนทองปลาจีนนะอันดับ1เลยรอบนี้ก็คือแบบซื้อไปจุกไปเลยซื้อไปฝากแม่ด้วยอะไรด้วยเนาะก็คือกินด้วยกันแหละคือแบบดีใจอ่ะที่มารอบนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มาปุ๊บนะซื้อเสร็จแล้วเราก็กลับเลยไม่แวะไหนเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็แบบพยายามแวะให้น้อยที่สุดถ้าไม่จําเป็นนะก็แทบจะไม่แวะเลยห้องนึงห้องน้ําปั๊มอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ได้ปวดฉี่ก็จะไม่เข้าจะไม่ลงเลยเพราะว่ามันแบบเราก็ต้องป้องกันตัวเองเราเซฟตัวเองเนาะเราก็แบบทําดีที่สุดแล้วนะคะแกนึกออกมั้ยคนมันอยากกินอ่ะแล้วก็วันเนี้ยตอนแรกจะพาไปดูต้นทุเรียน60ปีคือไม่ได้ไปเพราะว่าที่สวนคนเยอะมากก็เกรงใจเขาแท้เขาพาไปอ่ะแกนึกออกมั้ยตอนเนี้ยคนบอก 3-4 คนบอกไม่ทันเลยคือคนมาซื้อเยอะมากคือแบบมันดีมากแล้วทุเรียนปลาจีนเนี่ยหมอนทองเนี่ยแพงกว่าที่อื่นเลยนะที่อื่นอาจจะโลละแบบ105-106ที่เนี่ย107-250อะไรแบบนี้เลยนะคะราคาจะสูงกว่าทั่วไปแต่ว่ามันอร่อยกว่าทั่วไปนะคะใครอยากลองนะคะลองสั่งได้นะคะเขาก็มีส่งเคอรี่ด้วยนะจ๊ะส่งไปสตีด้วยนะคะเดี๋ยวแอมขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคลิปนี้เรามาทำด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคือแบบเขาเรียกอะไรนะสนองปัญหาสนองความอยากตัวเองเนาะโอเคเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะกลับไปกินทุเรียนต่อนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้ําจะได้พาไปหาสวนทุเรียนอร่อยยั่วๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า